สวัสดีครับต้อนรับสู่การเมือง5นาทีก่อนศึกใหญ่เลือกตั้ง2562กับผมตะพิภูในช่วงเที่ยงข่าวใหญ่วันนี้นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานตามสัญญาครับวันนี้ผมจะมาพยายามอธิบายให้ฟังว่าระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่เราใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญปี60ที่หลายคนเรียกกันว่าระบบแบบจัดสรรปันส่วนผสมนั้นเป็นอย่างไรกันบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับถ้านับถอยหลังเหลือแค่24วันเราจะเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งกันเพียงแค่1ใบเท่านั้นซึ่งคะแนน1คะแนนที่เราลงให้กับส.ส.ในเขตที่เราต้องการจะเลือกให้มาเป็นผู้แทนของเราจะส่งผลต่อพรรคการเมืองในดวงใจของเราและส่งผลต่อส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ฟิตสมองของคุณเตรียมตัวให้พร้อมและลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกับผมส่วนใครที่เข้าใจดีอยู่แล้วฟังมาหลายรอบแล้วช่วยเช็คด้วยว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่านี่เป็นระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยนะครับกาบัตรเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตเพียงแค่ใบเดียวแต่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อมาด้วยระบบนี้เขาเรียกกันว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมหรือเรียกเท่ๆเป็นภาษาอังกฤษว่า MMA ครับคำถามก็คือเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเขตไหนใครชนะก็จะได้เป็นส.ส.ไปก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมแต่จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อจะพ่วงมาจากไหนกันล่ะคำตอบก็คือเขาจะเอาคะแนนที่เรากากบาทเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตนี่แหละซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องสังกัดพรรคนะครับพอได้คะแนนของส.ส.แบบแบ่งเขตมาแล้วก็ไปคำนวณให้ได้จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคนั้นออกมาอีกทีครับซึ่งอย่าเพิ่งงงนะครับสูตรในการคำนวณเป็นแบบนี้ครับเริ่มแรกนะครับเราเอาจำนวนคะแนนของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ใช่บัตรเสียโหวตโนมารวมกันไม่ว่าจะเลือกพรรคไหนก็ตามก็รวมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะๆก็ยิ่งดีเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันครับแล้วก็เอาไปหารด้วยจำนวนส.ส.ทั้งหมดในสภาซึ่งก็คือ500คนเราจะเรียกผลลัพธ์นี้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเสียงทั่วประเทศที่จะได้ส.ส.มา1คนนั่นเองครับอ่ะเอาจำนวนค่าเฉลี่ยนี้เก็บไว้ในใจก่อนนะครับทีนี้เราเอาคะแนนที่แต่ละพรรคได้รวมจากทุกเขตทั่วประเทศเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเจ้าถุงคะแนนที่สมมติว่าเป็นพรรค A นี่แหละครับเอาคะแนนพรรคมาหารด้วยค่าเฉลี่ยของคะแนนเสียงทั่วประเทศที่จะได้ส.ส.มา1คนที่เราเก็บไว้ในใจเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้จำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงจะได้ในการเลือกตั้งหนนี้หรือที่เขาเรียกกันว่าส.ส.ที่พึงจะมีแต่เดี๋ยวก่อนครับจำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงจะมีหรือพึงจะได้ตัวนี้เขาหมายถึงส.ส.แบบแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อรวมกันนะครับไม่ใช่แค่ส.ส.แบบแบ่งเขตอย่างเดียวหรือแบบบัญชีรายชื่ออย่างเดียวดังนั้นถ้าหากอยากรู้จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างเดียวก็ต้องเอาจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตที่พรรคนั้นได้ไปลบออกก่อนนะครับนี่ครับได้แล้วจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเรามายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังกันดีกว่าเพื่อความเห็นภาพมากยิ่งขึ้นถ้าผลเลือกตั้งมีคนมาเลือกทุกพรรครวมกัน35ล้านเสียง35ล้านคนเอาตัวเลข35ล้านนี้ไปหารจำนวนส.ส.ในสภาก็คือ500คนเราก็จะได้ตัวเลข 70,000 ออกมาใช่ไหมครับตัวเลข 70,000 นี่เองหมายความว่านี่คือค่าเฉลี่ยของคะแนนเสียงทั่วประเทศต่อส.ส.1คนเท่ากับว่าผู้แทน1คนมาจากเสียงของประชาชน 70,000 คะแนนนั่นเองครับและถ้ามีคนเลือกพรรค A อยู่7ล้านคะแนนหารด้วยคะแนนเฉลี่ยของคะแนนเสียงทั่วประเทศต่อส.ส.1คนก็เท่ากับว่าเอา7ล้านไปหารด้วย 70,000 ก็จะได้100นั่นหมายถึงส.ส.ที่พึงจะมีของพรรค A คือ100คนครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าส.ส.ของพรรค A มี100คนแล้วแต่ปรากฏว่าพรรค A ได้ส.ส.แบบแบ่งเขตไปแล้ว80คนนั่นก็หมายความว่าพรรค A จะได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นอีก20คนโดยปริยายครับแต่คุณผู้ชมครับสถานการณ์มันไม่ง่ายแบบนี้ทุกกรณีนะครับสมมุติว่าจากสูตรคำนวณเมื่อสักครู่นี้พรรค A ควรจะได้ส.ส.100คนแต่กลับได้ส.ส.เขตมาแล้ว120คนถ้าลบส.ส.เขตออกจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค A ก็จะติดลบใช่ไหมครับซึ่งกรณีนี้กฎหมายบอกนะครับว่ายกประโยชน์ให้กับพรรค A ซึ่งได้ส.ส.ไปแล้ว120คนตามจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตซึ่งพรรค A ก็จะไม่ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมอีกแล้วนั่นเองครับแม้แต่คนเดียวเลยแล้วถ้าผ่านกรณีมาได้ก็จะเจอเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญนะครับสมมุตินะครับว่าคำนวณมาตั้งแต่แรกราบรื่นดีแจกส.ส.บัญชีรายชื่อให้แต่ละพรรคได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่าแจกไปแจกมาจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อของทุกพรรคดันรวมกันเกินเก้าอี้ที่มีอยู่จริง150ที่นั่งเอ๊ะแบบนี้จะทำยังไงดีกรณีนี้กฎหมายให้แก้ปัญหาโดยการคำนวณใหม่ครับสมมุติจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อรวมทุกพรรคมีอยู่160คนซึ่งเกินกว่าเก้าอี้ที่มี150ที่นั่ง
และพรรค B ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ35คนกฎหมายบอกว่าให้เอา35นี้ไปคูณ150แล้วหารด้วย160ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกินมานี่แหละครับพูดง่ายๆก็คือเราจะลดจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อของทุกพรรคลงตามอัตราส่วนคล้ายๆกับการเทียบบัญญัติตรายางลงนั่นเองครับคือลดลงทุกพรรคให้มันเสมอภาคกันถามว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทำไมถึงทำอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ดูยากจังนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางด้านของกรท.เคยระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าการที่เลือกระบบจัดสรรปันส่วนออกมาแบบนี้เนี่ยทำให้ทุกคะแนนของผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงไม่สูญเปล่านั่นเองครับนั่นหมายความว่าต่อให้คนที่คุณรักคนที่คุณเลือกในส.ส.เขตนั้นไม่ได้มาก็ตามแต่คะแนนของคุณก็อาจจะยังส่งผลไปสนับสนุนพรรคของส.ส.คนนั้นที่คุณอยากให้เขาเป็นส.ส.แต่เขาสอบตกนั่นเองในขณะเดียวกันอีกด้านนึงหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าแต่แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคยิบพรรคย่อยนะครับได้ส.ส.จากพรรคที่คนไม่รู้จักเข้าไปทำหน้าที่กันในสภากลายเป็นรัฐบาลผสมกันมั่วเต็มไปหมดหรือเปล่าทำให้ไม่มีเสียงข้างมากที่แข็งแรงเพียงพอแต่บอกเลยว่าทางคณะกรรมการรัฐธรรมนูญเขาเชื่อมั่นนะครับว่าการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมแบบนี้พรรคที่จะได้รับประโยชน์ก็คือพรรคขนาดกลางหรือว่าพรรคขนาดเล็กนั่นเองและนี่อาจจะเป็นสาเหตุครับว่าทำไมการเลือกตั้งรอบนี้ถึงมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นใหม่มากมายเหลือเกินและทำไมถึงมีส.ส.ไม่สิคนที่อาสาเข้ามาเป็นผู้แทนมาลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เยอะที่สุดสูงเป็นประวัติการณ์นี่เป็นความรู้ที่เอามาอธิบายให้ฟังกันอีกครั้ง